ับสวัสดีครับวันนี้พามากินซุปเนื้อซุปเครื่องในนะครับตรงนี้เป็นถนนหน้าสถานีรถไฟยะลาฝั่งนู้นเป็นฝั่งสถานีครับตรงนี้สังเกตร้านบาจาสีเขียวนะครับจะมีซอยเล็กๆเข้าไปและมีมัสยิดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านซุปนะครับซุปเนื้อซุปเครื่องในซุปไข่เจียวหลายเจ้าขายนะครับมาชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่ร้านตรงนี้เป็นซอยตรงปากทางมีร้านบาจานะครับตรงถนนหน้าสถานีรถไฟยะลานะครับก็ตรงนี้จะมีย่านที่เป็นขายซุปเนื้ออยู่หลายเจ้านะครับเข้ามาเนี่ยก็มา 4-5 เจ้าได้นะครับก็ที่นี่ทางปัตตานียะลาเนี่ยก็จะเป็นซุปเนื้อนะครับแล้วก็มีทั้งซุปเนื้อแล้วก็ซุปเครื่องในวัวแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือว่าเขาจะทานมามีผักนะครับผักแก้มนะฮะแล้วก็มีต้มเครื่องในวัวนะฮะแต่นี่เป็นเนื้อนะครับผมสั่งซุปเนื้อราคา 50-60 บาทแล้วแต่ว่าธรรมดาหรือพิเศษแล้วมีไข่เจียวอันนี้13บาทนะครับมีหอมเจียวแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวมาทานกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับมารีวิวพักกันครับก็เป็นซุปเนื้อวัวนะครับก็ซุปดักกิ้งนะครับก็คือซุปเนื้อวัวแล้วเขาจะใส่ถั่วงอกนะครับถั่วงอกนี่จะเป็นทำให้รสชาติของซุปเนื้อวัวทาง3จังหวัดชายแดนนี่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะใส่ถั่วงอกที่สำคัญต้องทานกับไข่เจียวนะครับทานไข่เจียวอย่างเดียวครับแล้วที่ร้านเนี่ยแถวนี้ร้านเนี่ยมีขายไปกันหมดนะครับแล้วก็ทั้งร้านเนี่ยนอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้วมีแต่เมนูอย่างเงี้ยครับซุปเนื้อนะครับแล้วก็ไข่เจียวไม่มีอย่างอื่นครับมีหอมเจียวให้เพิ่มนะครับใส่เพิ่มได้แล้วก็มีน้ำจิ้มจะใส่เพิ่มก็ได้รสชาติจะหวานหน่อยนะครับรสชาติของตัวนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นทานกับข้าวร้อนๆครับอร่อยไข่เจียวมันก็เขาใส่ต้นหอมมาด้วยนะครับดูเหมือนจะใส่มะเขือเทศด้วยเพิ่มความเปรี้ยวนิดด้วยมะนาวอร่อยดีครับมาเมืองยะลาไม่ควรพลาดครับร้านนี้นะฮะคือหน้าสถานีรถไฟยะลาคือร้านแถวซอยเนี่ยขายแต่อย่างนี้นะครับนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นร้านโซนนี้เข้ามากินกันหรือเปล่าแต่ว่าโซนนี้เนี่ยก็สะดวกดีครับนะฮะรู้สึกร้านที่มีชื่อจะต้องไปอีกที่เดี๋ยวผมค่อยหาลายแทงไปครับเอาเรื่องของเอ็นจอยก่อนครับอร่อยดีครับมาพบกันใหม่กับ Channel ฟิวไทยในยูทูบครับซุปเนื้อไข่เจียวจากยะลาครับผม